อยากให้อาจารย์เล่าถึงผลงานของอาจารย์ก่อนซะนะว่าในปัจจุบันนี้อาจารย์มีทั้งหมดจักเล่มเล่มแต่ละเล่มมันสอดแทรกเนี่ยเข้าไปอยู่ไหนฮะอาจารย์อาจารย์เขียนทั้งหมดมีอยู่6เล่มเนาะมีเล่มที่1เป็นการตลาดเล่มที่2เป็นเคล็ดลับสู่ความสําเร็จเล่มที่2เป็นเล่มดีอาจารย์ได้รับรางวัลนักคํานะเล่มที่3เป็นถือมานํานะถือว่าเคล็ดลับสนาที่คนมาใจหักนะหลายคนเล่มนี้เป็นเล่มที่ขายดีเพราะว่าพิมพ์ครั้งที่5แหละมัดมันมีมัดใจกูหักขายดีผู้ใดอยากเอาไปเป็นเคล็ดลับมัดใจผัวเด้อมัดใจเมียตัวนี้เด้อเดี๋ยวจะน่าสิเว้าสุฟังมีเล่มที่4แม่นน่ะสู่สําเร็จกลุ่มพันธุ์ยุคใหม่อันนี้แม่นวิธีบอกว่าเป็นลูกน้องที่ดีแบบไหนเป็นหัวหน้าที่ดีแบบไหนเพราะว่าหลายคนมีปัญหาเวลาเฮ็ดเวียกไปแล้วสร้างหัวหน้าเนาะแล้วหัวหน้าเค้าก็สร้างลูกน้องลูกน้องก็บ่หัวหน้าบ่ดีหัวหน้าขี้ทีเนาะหัวหน้าลูกน้องขี้ข้านลูกน้องก็นั่นนี่ต้องอ่านตุ้มเล่มนี้เนาะอันนั้นเล่มที่4เล่มที่5แม่นบุกรูอาเซียนเป็นเล่มที่มีอยู่ลาวที่มีคนเขียนเรื่องอาเซียนให้ลาวเฮาก่อนขออาเซียนบ่เตรียมตัวยังแหน่แล้วเกิดบุกรูอาเซียนเล่มที่6แม่นถือมานําการใช้ชีวิตสู่ความสุขหลายคนยังบ่มีความสุขข้าพเจ้าเลยเขียนตุ้มการใช้ชีวิตสู่ความสุขนะครับนี่คือได้ยินว่ามีเล่มที่7อีกหนึ่งบ่อาจารย์กําลังเขียนเล่มที่7กําลังเขียนอยู่นั่นแหละเล่มที่7นี่เป็นเล่มที่คิดว่าคือสิตอบโจทย์สังคมเฮาได้เพราะว่าเวลาเฮาไปทางใดนี่คนเฮามักจมนี่ว่าคนลาวนี่เวลาข้าพเจ้ามีหมู่นักธุรกิจนี่มักจมว่าคนลาวคือว่าหาพนักงานดีๆเก่งๆนะบ่ได้นักเรียนจบมาหลายแต่ว่าคนว่างงานก็หลายหมายความเหลือบ่พออ่ะมันเกิดยังขึ้นบัดนี้เขาบอกว่าคนลาวจบมาหลายพันคนแต่ว่าเต้ฝุ่นกันหลายและบริษัทต้องการกันหลายแต่เป็นยังจึงเขาจึงบ่หักเนาะแล้วเวลาองค์กรหักไปเป็นยังเขาจึงจมว่าบ่มีคุณภาพข้าพเจ้าก็เลยเขียนปึ้มเล่ม1ขึ้นมาได้ 60% แล้วปึ้มตอนนี้ชื่อว่าบทเรียนชีวิตที่บ่มีสอนในโรงเรียนวีซ่าถึงมีสอนในโรงเรียนแต่สําคัญตัวอย่างคือวีซ่าหักมือความล้มเหลวแบบนี้คนลาวเขาบอกกล้าเห็นสิ่งใหม่เยอะอย่างยังย่านความล้มเหลวจริงๆความล้มเหลวมันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จไปถามมึงไหมเนาะคนที่ประสบตัวอย่างคือข้าพเจ้ามีโอกาสได้ลงกับท่านท่านคำพงวงเนาะคือท่านพงวงพามิซิสซิมิทเขาเปิดโมเดลแมนว่ามาแล้วเปิดห้างให้คำยิ่งใหญ่โลดเพื่อนเรียนเคมีฟิสิกส์อุโดเรียนกลางคืนแล้วไปเรียนตีคำห้องเห็นเรียก14ชั่วโมงต่อมื้อ14ชั่วโมงเนาะประหยัดเงินละแม่นคนอื่นประหยัด 10% แล้วเพิ่นประหยัดหยังเพิ่นใช้30ประหยัด70คนเฮาประหยัด30แม่นหลายแล้วว่านะคือหลายคนเขาก็ลําบากมาก่อนแต่ว่าคนเฮาบ่เว้าถึงคนเฮาเบิ่งแต่หูมนอสําเร็จแต่มื้อคนสอนวีซ่านี่เฮาจะสอนวีซ่าที่แบบว่าเจ้าอย่าย่านความล้มเหลวครับมือก็บ่ได้หรือวีซ่าแห่งซอกเวียยุ่งเหยิงสุดหลายบ่ได้มีวีซ่าสอนวิธีสมัครงานแม่นบ่จบมาแล้วแล้วก็สุดแล้วแต่เจ้าเดี๋ยวจะไปไสกับไปมีบางมอนกับมีน่ะหน่วยงานอยู่ให้คําปรึกษาคือเรื่องโดกอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ก็มีแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจบเรียนมาเนี่ยสุดแล้วแต่เจ้าเด้อข้าพเจ้าจะเขียนวิธีว่าจบมาแล้วน่ะเจ้าจะได้เหี้ยอยู่บนเจ้าต้องการอะไรเฮ็ดได้ไดบอกวิธีบ่ทุกอย่างให้สามารถได้เหี้ยอยู่บนนั้นตัวอย่างคือแบบนี้นะเนาะและมันก็มีหลายนั่นแหละอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่บ่มีวีซ่าที่สําคัญเนาะผลงานเล่มใหม่แม่นข้าพเจ้ากําลังเขียน 60% แล้วใกล้แล้วท้ายปีนี้ออกมาท้ายปีเนาะโอ้เล่มนี้สําคัญเด้อเหมาะกับบรรดาน้องๆเรียนอยู่มัธยมอ่านได้ก็เป็นการดีบางคนเรียนในมัธยมนี่บ่ได้คิดอย่างไรตื่นมาแม่ขอเงินไปเรียนไปเล่นน้ําบูตัวตรงนี้ไปเล่นเกมตัวตรงนี้เดินไปนี่บ่ได้คิดถึงอนาคตซ้ําที่จริงเฮาวางแผนไว้แต่น้อยก็ดีเด้อเนาะอาจารย์เนาะมันเกี่ยวของกันสิโทษนักเรียนก็บ่ได้พ่อแม่นําเนาะตัวอย่างคือมีบทหนึ่งข้าพเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าอยากเฮ็ดเรียกอยู่องค์กรใดนะตอนเรียนหนังสือนะเจ้าต้องเฮ็ดกิจกรรมแบบการแบบนี้นะแบบวอลันเทียร์แบบนี้เจ้าเข้าร่วมงานวอลันเทียร์หลายโดยสปอร์ตงานของบริษัทที่เฮาอยากเฮ็ดเรียกนํามาจัดพ่อแม่บางคนนี่บ่อยากให้ลูกเฮ็ดเรียกกิจกรรมที่บ่ได้เงินย่านเสียเวลาย่านลูกเฮ็ดบ่เก่งแต่ว่าเฮ็ดหนังสือเก่งกับเฮ็ดเก่งบ่คือกันแต่คนเฮาพ่อแม่มีเฮียนๆเฮียนคะแนนสุดท้ายมาก็จบออกไปเห็นยังบ่เป็นนั่นได้เนาะเอาอันนี้อาจารย์เพิ่นแนะนําเด้อถ้าอ่านเบิ่งท้ายปีเล่มที่7นี่ท้ายปีสําเร็จเนาะอาจารย์เนาะ